นันทิสูตรเทวดานั้นครั้นยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วแลได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าคนมีบุตรย่อมยินดีเพราะบุตรทั้งหลายคนมีโคย่อมยินดีเพราะโคทั้งหลายเหมือนกันฉะนั้นเพราะอุปัติเป็นความดีของคนบุคคลใดไม่มีอุปัติบุคคลนั้นไม่มียินดีเลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลมีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรทั้งหลายบุคคลมีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคทั้งหลายเหมือนกันฉะนั้นเพราะอุปัติเป็นความเศร้าโศกของคนบุคคลใดไม่มีอุปธิบุคคลนั้นไม่เศร้าโศกเลยตัณหาสูตรโลกอันอะไรหนอย่อมนำไปอันอะไรหนอย่อมเสือกใสไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคืออะไรโลกอันตัณหาย่อมนำไปอันตัณหาย่อมเสือกใสไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคือตัณหาอุปเนยสูตรชีวิตคืออายุมีประมาณน้อยถูกต้อนเข้าไปเรื่อยเมื่อบุคคลถูกชราต้อนเข้าไปแล้วย่อมไม่มีผู้ป้องกันบุคคลเมื่อเห็นภัยนี้ในมรณะพึงทำบุญทั้งหลายที่นำความสุขมาให้ชีวิตคืออายุมีประมาณน้อยถูกต้อนเข้าไปเรื่อยเมื่อบุคคลถูกชราต้อนเข้าไปแล้วย่อมไม่มีผู้ป้องกันบุคคลเมื่อเห็นภัยนี้ในมรณะพึงละอามิตรในโลกเสียมุ่งสันติเถิดปิหิตะสูตรโลกอันอะไรหนอปิดไว้โลกตั้งอยู่แล้วในอะไรโลกอันอะไรหนอดักไว้อันอะไรหนอล้อมไว้โลกอันมฤตยูปิดไว้โลกตั้งอยู่แล้วในทุกโลกอันตัณหาดักไว้อันชราล้อมไว้อิจฉาสูตรโลกอันอะไรผูกไว้เพราะกรรมจัดอะไรเสียจึงจะหลุดพ้นเพราะละอะไรได้ขาดจึงตัดเครื่องผูกได้ทุกอย่างโลกอันความอยากผูกไว้เพราะกำจัดความอยากเสียได้จึงหลุดพ้นเพราะละความอยากได้ขาดจึงตัดเครื่องผูกได้ทั้งหมดขัตตวาสูตรข้าอะไรหนอจึงอยู่เป็นสุขข้าอะไรหนอจึงไม่เศร้าโศกข้าแต่พระโคดมพระองค์ชอบข้าอะไรซึ่งเป็นธรรมอันเดียวฆ่าความโกรธเสียได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธเสียจึงไม่เศร้าโศกแน่เทวดาพระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะฆ่าความโกรธนั้นเสียแล้วย่อมไม่เศร้าโศกวนะโรปสูตรชนพวกไหนมีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์ชนเหล่าใดสร้างอารามปลูกหมู่ไม้สร้างสะพานและชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทานและบ่อน้ำทั้งบ้าน
ที่พักอาศัยชนเหล่านั้นย่อมมีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์ภีตสูตรประชุมชนเป็นอันมากในโลกนี้กลัวอะไรหนอมรรคคาที่ดีแท้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยเหตุมิใช่น้อยข้าแต่พระโคดมผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินข้าพระองค์ขอถามถึงเหตุนั้นว่าบุคคลตั้งอยู่ในอะไรแล้วไม่พึงกลัวปรโลกบุคคลตั้งวาจาและใจไว้โดยชอบมิได้ทำบาปด้วยกายอยู่ครอบครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้อ่อนโยนมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทราบถ้อยคำผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมสี่อย่างเหล่านี้ชื่อว่าผู้ดำรงในธรรมไม่ต้องกลัวปรโลกกามสูตรกุลบุตรผู้ใคร่ประโยชน์ไม่ควรให้สิ่งอะไรคนไม่ควรสละอะไรอะไรหนอที่เป็นส่วนดีงามควรปล่อยแต่ที่เป็นส่วนลามกไม่ควรปล่อยบุรุษไม่พึงให้ซึ่งตนไม่พึงสละซึ่งตนวาจาที่ดีควรปล่อยแต่วาจาที่ลามกไม่ควรปล่อยชราสูตรอะไรหนอยังประโยชน์ให้สำเร็จจนกระทั่งชราอะไรหนอตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จอะไรหนอเป็นรัตนะของคนทั้งหลายอะไรหนอโจรลักไปได้ยากศีลยังประโยชน์ให้สำเร็จจนกระทั่งชราศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จปัญญาเป็นรัตนะของคนทั้งหลายบุญอันโจรลักไปได้ยากวิตตสูตรอะไรหนอเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐของคนในโลกนี้อะไรหนอที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้อะไรหนอเป็นรสดีกว่าบรรดารสทั้งหลายคนมีชีวิตเป็นอยู่อย่างไรนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐของคนในโลกนี้ทำที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้ความจริงเท่านั้นเป็นรสที่ดียิ่งกว่ารสทั้งหลายคนที่เป็นอยู่ด้วยปัญญานักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐนิทาตันธิสูตรอริยมรรคไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เพราะความหลับความเกียจคร้านความบิดกายความไม่ยินดีและความมึนเมาเพราะพัดเพราะขับไล่ความหลับความเกียจคร้านความบิดกายความไม่ยินดีและความมึนเมาเพราะพัดด้วยความเพียรอริยมรรคย่อมบริสุทธิ์ได้กุติกาสูตรกระท่อมของท่านไม่มีหรือรังของท่านไม่มีหรือเครื่องสืบต่อของท่านไม่มีหรือท่านเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกหรือแน่ละกระท่อมของเราไม่มีแน่ละรังของเราไม่มีแน่ละเครื่องสืบต่อของเราไม่มีแน่ละ
เราเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าอะไรเป็นกระท่อมข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าอะไรเป็นรังข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าอะไรเป็นเครื่องสืบต่อข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าอะไรเป็นเครื่องผูกท่านกล่าวมารดาว่าเป็นกระท่อมท่านกล่าวภรรยาว่าเป็นรังท่านกล่าวบุตรว่าเป็นเครื่องสืบต่อท่านกล่าวตัณหาว่าเป็นเครื่องผูกแก่เราดีจริงกระท่อมของท่านไม่มีดีจริงรังของท่านไม่มีดีจริงเครื่องสืบต่อของท่านไม่มีดีจริงท่านเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกอรหันตสูตรภิกษุใดเป็นผู้ไกลจากกิเลสมีกิจทำเสร็จแล้วมีอาสวะสิ้นแล้วเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดภิกษุนั้นพึงกล่าวว่าเราพูดดังนี้บ้างบุคคลทั้งหลายอื่นพูดกับเราดังนี้บ้างภิกษุใดเป็นผู้ไกลจากกิเลสมีกิจทำเสร็จแล้วมีอาสวะสิ้นแล้วเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดภิกษุนั้นพึงกล่าวว่าเราพูดดังนี้บ้างบุคคลทั้งหลายอื่นพูดกับเราดังนี้บ้างภิกษุนั้นฉลาดทราบคำพูดในโลกพึงกล่าวตามสมมุติที่พูดกันภิกษุใดเป็นพระอรหันต์มีกิจทำเสร็จแล้วมีอาสวะสิ้นแล้วเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดภิกษุนั้นยังติดมานะหรือหนอจึงกล่าวว่าเราพูดดังนี้บ้างบุคคลทั้งหลายอื่นพูดกับเราดังนี้บ้างกิเลสเป็นเครื่องผูกทั้งหลายมิได้มีแก่ภิกษุที่ละมานะเสียแล้วมานะและคันถะทั้งปวงอันภิกษุนั้นกำจัดเสียแล้วภิกษุเป็นผู้มีปัญญาดีล่วงเสียแล้วซึ่งความสำคัญภิกษุนั้นพึงกล่าวว่าเราพูดดังนี้บ้างบุคคลทั้งหลายอื่นพูดกับเราดังนี้บ้างภิกษุนั้นฉลาดทราบคำพูดในโลกพึงกล่าวตามสมมุติที่พูดกันอรณะสูตรคนพวกไหนหนอไม่เป็นข้าศึกในโลกนี้พรหมจรรย์ที่อยู่จบแล้วของชนพวกไหนย่อมไม่เสื่อมคนพวกไหนกำหนดรู้ความอยากได้ในโลกนี้ความเป็นไทยมีแก่คนพวกไหนทุกเมื่อมารดาบิดาหรือพี่น้องย่อมไหว้บุคคลนั้นผู้ตั้งมั่นในศีลคือใครหนอพวกกษัตริย์ย่อมอภิวาทใครหนอในธรรมวินัยนี้ผู้มีชาติต่ำสมณะทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ไม่เป็นข้าศึกในโลกพรหมจรรย์ที่อยู่จบแล้วของสมณะทั้งหลายย่อมไม่เสื่อมสมณะทั้งหลายย่อมกำหนดรู้ความอยากได้ความเป็นไทยย่อมมีแก่สมณะทั้งหลายทุกเมื่อมารดาบิดาหรือพี่น้องย่อมไหว้บุคคลนั้นผู้ตั้งมั่นในศีลคือสมณะถึงพวกกษัตริย์ก็อภิวาทสมณะในธรรมวินัยนี้ผู้มีชาติต่ำขัตติยสูตรกษัตริย์ประเสริฐสุดกว่าสัตว์สองเท้าโคประเสริฐสุดกว่าสัตว์สี่เท้า
ภรรยาที่เป็นนางกุมารีประเสริฐสุดกว่าภรรยาทั้งหลายบุตรใดเป็นผู้เกิดก่อนบุตรนั้นประเสริฐสุดกว่าบุตรทั้งหลายพระสัมพุทธเจ้าประเสริฐสุดกว่าสัตว์สองเท้าสัตว์อาชาในประเสริฐสุดกว่าสัตว์สี่เท้าภรรยาที่ปรนิบัติดีประเสริฐสุดกว่าภรรยาทั้งหลายบุตรใดเป็นผู้เชื่อฟังบุตรนั้นประเสริฐสุดกว่าบุตรทั้งหลายวุฒิสูตรเทวดาทูลถามว่าบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นสิ่งอะไรหนอประเสริฐบรรดาสิ่งที่ตกไปอะไรหนอประเสริฐบรรดาสัตว์ที่เดินด้วยเท้าใครเป็นผู้ประเสริฐบรรดาชนผู้แถลงคารมใครเป็นผู้ประเสริฐเทวดาผู้หนึ่งแก้ว่าบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นข้าวกล้าเป็นประเสริฐบรรดาสิ่งที่ตกไปฝนเป็นประเสริฐบรรดาสัตว์ที่เดินด้วยเท้าเหล่าโคเป็นประเสริฐบรรดาชนผู้แถลงคารมบุตรเป็นประเสริฐพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นความรู้เป็นประเสริฐบรรดาสิ่งที่ตกไปอวิชชาเป็นประเสริฐบรรดาสัตว์ที่เดินด้วยเท้าพระสงฆ์เป็นประเสริฐบรรดาชนผู้แถลงคารมพระพุทธเจ้าเป็นประเสริฐเรื่องปัญหาเทวดาจบ